pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแหลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพ่นในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นอาร์เรตเตอร์นะครับผมก็เป็นหนึ่งในเมจที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับผมจะมาเล่นอาร์เรตเตอร์สายวิ่งทั่วแมปนะครับโดยการออกบูทแว้นมานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าสายนี้เนี่ยคือจะตอบโจทย์ไหมนะครับผมเท่าที่ผมคิดมาเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะปวดมากๆเลยนะครับสำหรับสายนี้นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับก็ต้องรีบหาเลเวล4ก่อนนะครับอาร์เรตเตอร์เนี่ยน่ากลัวที่เลเวล4นะครับผมถ้าถามว่าในเกมนี้เราจะได้จับง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยหยิบอิลูเมียมาแก้ทางเราแล้วนะครับแล้วก็มีลัมเบอร์ด้วยนะครับมีนาคอสที่สามารถกระโดดเข้ามางัดช่วยเพื่อนได้นะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะหน้าเหมือนวิ่งไล่จับนะครับตรงนี้ก็ตอดเลือดไปครับผมใช้สกิล1สกิล2นะครับสกิล1ของอาร์เรตเตอร์นะครับจะเป็นการวางเส้นเรียกว่าเป็นเส้นตะข่ายแล้วกันนะครับผมไว้ดักจับนะครับพอศัตรูวิ่งมาโดนนะครับก็จะติดสตันนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจนะครับผมสกิล2เนี่ยจะสร้างวงแบบเมื่อกี้นี้นะครับคนที่อยู่ในวงเนี่ยจะติดสโลว์ครับแล้วก็โดนเวทเป็นฮิตเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะโดนดาเมจจริงด้วยนะเป็นสกิลที่แรงนะครับจะต้องยืนเหยียบนานๆหน่อยนะครับผมโอเคตรงนี้ถ้าเกิดเราได้คีบกลางนะครับเราน่าจะเลเวล4แล้วเนาะโอเคครับรีบเคลียร์กลางเลยครับผมพอเราสี่เวฟนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดักอิลูเมียนะครับผมก็ติ๊กว่าติพร้อมแล้วนะครับผมเทนเดินมาด้วยนะครับช็อตนี้ผมติ๊กรวมกลุ่มนะครับเดี๋ยวอิลูเมียเนี่ยเขาจะเดินลงมาเติมล่างนะครับผมมาจริงครับผมตรงนี้ก็1 2แล้วจับครับผมเฟิร์สบัตครับลัมเบอร์นี่คือช่วยไม่ทันนะครับผมจังหวะนี้กระโดดมาแล้วครับแต่ไม่ทันจริงๆนะครับชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นอากอนี่นะครับผมเอาดาเมจแล้วก็เอาลดคูลดาวน์นะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่คอมโบกับสกิล2ได้ดีนะครับทีมเราเนี่ยค่อนข้างเอาออบเจกต์ไวนะเพราะว่าอาร์เรตเตอร์ดาเมจแรงนะสกิล2อ่ะแล้วก็มีมูลาแล้วก็มีเอลสุนะครับผมฮีโร่ทีมเราเนี่ยดาเมจจะไม่ขาดแน่นอนนะครับตรงนี้เรียกรวมกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเราลองใช้มุกเดิมนะว่าเขาจะเดินมาไหมนะครับจริงเมื่อกี้นี้เหมือนจะวิ่งไปจับไวโอได้นะครับแต่เหมือนฝั่งนู้นเนี่ยจะเล่นบนกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาบูเลยครับผมตรงนี้เรารีบเคลียร์เลยนะครับโอเคครับผมได้บูมาแล้วนะครับและเดี๋ยวเราเล่นล่างต่อนะครับผมตรงนี้ก็ดักตอดเลือดประมาณนี้ครับเห็นไหมดูดีดาเมจแรงนะเลือดจะครึ่งหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดเล่นดูนะครับช็อตนี้ผมว่าเราต้องได้นะครับผมก็ติ๊กโจมตีเลยนะครับเทนฟิกเล่นครับผมตรงนี้แล้วจับคาป้อมไปเลยครับอิลูเมียนติมานี่คือก็ไม่ทันนะครับผมโลมยืนบนเลยเอาจริงๆโลมอ่ะเล่นกับผมแล้วก็เล่นกับเอลสุถูกแล้วนะครับเพราะว่าหยาน่ะมันไม่ใช่ตัวที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเนาะแล้วก็ทำไมตัวผมไหลเดินเข้าไปวะเนี่ยเราก็ต้องมาหาเล่นกับคนที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมถ้าไปยืนจมอยู่กับหยานผมมองว่าไม่เวิร์กนะอันนี้เหมือนโลมจะตามเกมเพื่อนนะผมรู้สึกว่าเลเตอร์มีบูธนี้มันค่อนข้างวิ่งได้ทั่วถึงดีนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเล่นบนนะครับเรามีฟิกเกอร์แล้วเราก็มีจับนะครับผมผม
จะติ๊กบอกเพื่อนเสมอนะว่าผมกำลังไปนะครับผมถ้าเพื่อนเล่นก็คือเล่นนะอย่างนี้ฟิกเลยครับเรียบร้อยครับผมคาป้อมอิลูเมียนี่เอามาแก้เรานะครับแต่อันติเขาเนี่ยไม่ได้ทันแน่นอนนะครับขอแค่เราจับได้สัก2วิอ่ะยังไงก็ตายเพื่อนระเบิดตายแน่นอนนะครับนาคอสตรงนี้ตายไหมครับผมไม่ตายนะครับคือเราก็จะโดนอิลูเมียเนี่ยโดนอันติของอิลูเมียโดนสตาร์ทโดนดาเมจนะครับผมแต่ว่าเราก็จะฆ่าฝูงสงครามได้นะถามว่าอิลูเมียเนี่ยมันแก้ทางอเลสเตอร์ไหมมันก็แก้นะครับผมแต่ว่าเราก็อย่าไปกลัวครับเราแบบอย่าไปแบบไม่กล้าจับนะครับจับไปเลยครับเดี๋ยวมันฆ่าได้ก็ดีฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมตรงนี้เราเดินเติมล่างนะครับผมแล้วเทนเอาเทนถ่ายมาได้ก็คือจับเหมือนเดิมครับผมตายครับเห็นไหมกว่าลัมเบอร์จะแบบขัดได้นะไบโอเนี่ยก็จะตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้เล่นในไฟท์หรือเขาไม่ได้เห็นเราไวจริงๆเนี่ยเขาก็จะแก้เราไม่ทันนะครับผมเราจะมุดเล่นล่างต่อนะครับผมใกล้จะมีจับนะอีก10วินะครับใช้สกิลไปตอดเลือดไปครับผมเทนถ่ายมานะครับตรงนี้หลบอันติอิลูเมียนิดนึงนะครับจับมาแล้วนะครับผมกดจับเข้าไปเลยครับผมหูเสียดายว่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่ได้นาคอสไม่เป็นไรผมจับออโต้นะเมื่อกี้เนี่ยผมรีบนะครับผมจริงๆก็ควรจะเล็งนาคอสนะรออิลูเมียเดินมาแล้วก็เดินแล้วก็เลี้ยวว่ะทุกคนไม่เป็นไรเราเคลียร์ล่างไปได้เลยนะครับเพราะว่าเอลสูเนี่ยอีก5วินะครับผมไม่เป็นไรนะครับเคลียร์ได้เลยนะไม่น่าจะแย่งได้นะครับแล้วตรงนี้เราก็ขัดให้เพื่อนนะครับผมไบโอน่าจะครึ่งหลอดนะครับเกือบครึ่งหลอดนะครับตรงนี้มานาเราหมดกลับก่อนเนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับผมจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็จะช่วยให้เรามีดาเมจที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับจะทำให้ตัวเนี่ยวิ่งไวนะครับผมวิ่งไวไปถึงเร็วนะครับอเลสเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์เลนคนเดียวได้นะเดี๋ยวทุกคนดูนะมันเป็นตัวที่เคลียร์เลนไวมากๆแต่ตรงนี้ผมจะรอจับนาคอสแต่ว่านาคอสไม่มานะครับเห็นไหมดูดิเคลียร์เลนโคตรไวนะครับอเลสเตอร์สกิล2คือแรงนะครับเราเดินไปเติมบนนะอิลูเมียไม่มีอันตีแบบนี้นะครับมันก็น่าเล่นซะเหลือเกินนะโอเคไม่ได้นะครับไม่เป็นไรผมรอสกิลนะโอ้แต่ไม่ได้ว่ะทุกคนจับเลยด้วยกันได้ไหมโอเคเราตายนะครับแต่ไม่เป็นไรเราได้มา2นะครับถือว่าคุ้มแต่เราเสียชัตดาวน์นะครับอิลูเมียเคลียร์กลางนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรารีบวิ่งไปเคลียร์เลยนะครับโอเคนึกว่าหยานจะเล่นนะครับผมก็เลยแบบเดินแซงขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปกันล่างนะครับผมหยานมาด้วยก็จะดีนะเพราะว่าเรามีจับนะครับลัมเบอร์เนี่ยน่าจะอันติไปแล้วนะครับผมจับลัมเบอร์คาป้อมเลยครับช็อตนี้แล้วไวโอก็ฆ่าหยานครับไม่ใช่ดีหยานฆ่าไวโอนะครับสวยอยู่นะครับผมเมื่อกี้นี้ก็เป็นการจับไม่ให้ลัมเบอร์ไปช่วยไวโอนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราจับไวโอไม่ถึงเนาะจับอะไรได้ก็จับครับมันจะเป็นต้องจับตัวดาเมจเสมอไปนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ดาเมจเพื่อนเรามันก็พอนะครับยูรูเมียเดินมาตรงนี้ก็เอาดาเมจไปนะก็เจ็บนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับกลางนะครับผมอย่าเล่นล่างนะถูกต้องเพื่อนฝั่งนู้นกำลังตีดาร์กันอยู่นะครับอุ้ยอุ้ยโดนนะโอ้โอ้โหจับไม่ถึงเสียดายว่ะไม่งั้นตายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโซโล่คิวเลยทุกคนดูดิแค่สกิล1กับสกิล2ก็โคตรแรงอะนะเลเตอร์อะเลเตอร์มันเป็นตัวที่แรงนะแต่ว่านั่นแหละสกิล2มันอะต้องจับเท่านั้นอะมันถึงจะมีคนแช่สกิล2มันแรงมากนะครับเอ้าตายไปเลยโดนเอลสุซูมนะครับโอเคเคลียร์คีฟกลางได้นะครับผมแต่ว่าผมมีฟิกจับอยู่นะรอช่วยเพื่อนเล่นตรงกลางครับเราเดินค้ำสูงเลยครับสกิลขาดไปครับผมและจับครับตายครับผมสวยเอ็นดอร์ช่วยผักนะครับตรงนี้ก็ฟิกเกอร์ออกต่อเลยครับตรงนี้คุ้มแล้วนะถ้าเกิดเทนตายนะครับผมเทนตายเราได้แครี่นะครับคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นความโมโหดของบูทแวนนี่ไหมคือตัวเราเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปเติมไฟได้ไวมากๆนะครับอเลสเตอร์เนี่ยคือถ้าเกิดได้ดักพุ่มก่อนเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆนะครับสมมุติเอเลนดอร์เดินมาเมดเดินมาแครี่เดินมาเราสามารถ
โซโล่คิวได้เลยนะครับตอนนี้ดาเมจเรามันพอแล้วนะครับผมเอดอร์เล่นบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินตามตูดไปนะครับลัมเบอร์เดินไปแล้วเนาะเพื่อนน่าจะเห็นนะครับผมติ๊กบอกนะครับผมไม่ชัวร์ว่าเขาดักไหมโอเคเขาไม่ดักนะครับถ้ารู้ว่าเขาไม่ดักแบบนี้เราเดินชาร์จเลยครับผมกดสกิล2ไปครับตามเอดอร์ครับผมลากจับเข้าไปครับที่หัวเอดอร์ครับผมได้ฆ่าครับอย่างนี้สวยแต่เพื่อนเราก็ตายไป2เหมือนกันนะเนี่ยข้างล่างครับผมคีปเข้านะตอนนี้เราโฟกัสกับการก่อนก็ได้นะเพราะว่าคีปล่างเนี่ยคือมันเสียไปแล้วนะป้อมมันเหลือป้อม2นะครับเราน่าจะการกันทันนะครับผมเขาน่าจะเขาไม่ได้ตีมังกรนะเอ้านาคอสมาแอบอยู่ตรงนี้เกือบโดนฉกแล้วไหมหลบครับผมจับมีนะแต่ลัมเบอร์ไม่น่าจะตีตายนะครับผมถ้ามีหยาดเลเวลสูงก็ได้อยู่ลัมเบอร์แต่ว่าอย่าลืมนะเขายังมีอิลูเมียคอยล้างนะครับเราต้องจับเต็มมาถึงจะฆ่าลัมเบอร์ได้นะผมคิดว่าเพราะฉะนั้นลัมเบอร์ไม่ใช่ตัวเลือกที่เราควรจะจับนะตรงนี้บูขึ้นครับผมก็ขโมยเลยครับยืนรอนิดนึงเผื่อจะมีคนเดินมาไหมเอเลนดอร์เดินมาให้เราจับครับผมโซโล่คิวไปเป็นไงอุ้ยขอโทษตายไหมถ้าเคลียร์คลิปเนี่ยเอาแค่นี้พอเนี่ย2ตัวนะครับแล้วถอยเลยนะอิลูเมียนติดไปแล้วเนาะก็อย่างที่ผมบอกไว้นะดาเมจมันค่อนข้างพอที่จะฆ่าคนเลยนะครับสำหรับเล่นขนาดเล่นบูทวิ่งเร็วนะครับด้วยดาเมจสกิลของอเลเตอร์เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่แค่มันอย่างที่ผมบอกนะมันต้องมีคนมายืนแช่นะคือมันก็ไม่มีใครมายืนแช่สกิล2โง่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจับคอมโบกันตินะครับพวกตัวบางๆเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะโดนคอมโบเลเตอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกบูทวิ่งเร็วเนี่ยมันก็เลยดีนะครับเพราะว่าเราจะวิ่งมาดักพุ่มได้ไวนะครับตรงนี้เราโอเคผมถ้าเพื่อนดึงมาเล่นทางผมเนี่ยทางเนี้ยผมอาจจะจับให้ได้นะแต่ว่าเพื่อนดึงไปเล่นทางขวานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องจับนาคอสได้ทีมเลยครับผมตายไหมนาคอสรอดเอานาคอสตายนะครับสวยวางสกิล2ดักไว้ครับผมตรงนี้บีบไว้นะเขาก็จะเดินมาไม่ได้นะครับแต่เพื่อนยังเล่นอยู่ครับผมตรงนี้เราก็ต้องเดินกลับไปนิดนึงและลูเมียโดนเข้าไป2สกิลหลับครับเลือดครึ่งหลอดคือหายไปเลยนะครับผมโคตรแรงเคลียร์คลิปเวฟนี้แล้วเดี๋ยวถอยก่อนนะครับผมสำหรับคอมโบจับของอเลเตอร์เนี่ยถ้าเอาที่ถูกต้องเนี่ยคือวาง1ก่อนแล้ววาง2แล้วก็กวนอันตินะครับแต่ถ้าในไฟท์จริงๆเนี่ยเราบางทีเราไม่ทันเราอาจจะกวนอันติเลยนะครับแล้วค่อยตามด้วย1และ2นะครับตอนที่อันติเราหมดนะครับหรือถ้าเกิดวาง2ทันก็ดีครับเราวาง2แล้วเราก็กวนอันติจับก็ได้เหมือนกันนะครับผมดาเมจก็น่าจะพอนะเมื่อกี้นี้ผมพยายามวิ่งขึ้นมาเพื่อจะมาดักเอเลนดอร์แล้วนะแต่ว่ามันไม่ทันนะครับผมพอจะเดาได้นะว่าเขาจะมาเคลียร์คีบบนนะครับอาร์เรตเตอร์ก็เป็นตัวที่ดันเลนดีนะเพราะว่าสกิลมันไกลนะครับมันวาง1 2คีปตายหมดแล้วนะครับผมพอมันไม่มีคนทำเลนเนี่ยถ้าเกิดเรามีจังหวะทำเลนเราก็ทำได้นะเราเล่นเมดอะนายคอสแอบอยู่นะเอ้า เขินเลยช็อตเนี้ยคือผมจะฟิกเข้าไปอะกดสกิล2ก่อนแล้วก็กดจับนะมันวาง2ไม่ติดนะครับกด2ออโต้เลยนะเมื่อกี้น่ะมันต้องกดออโต้นะแต่ทำไมมันถึงไม่วาง2ให้ผมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเสียฟิกฟรีเลยลูกนี้ฟิกเข้าไปจับเลยก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่าอ้าวอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยตายครับอ้าวมาด้วยเหรอไหวไหมเพื่อนเหมือนผมจะต้องกลับไปช่วยเหลือนะตรงนี้เพื่อนเราไหวนะลูเมียเดินมาแล้วนะครับโอ้โหเทนแบบชิลเลยเดเทนบอกแครี่เป็นไบโอนะครับเทนก็เลยชิวๆหน่อยไม่ใช่ DPS ขนาดนั้นนะเกมนี้คืออเลเตอร์ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะมันเอามาจับตัวนาคอสได้นะจับเลนดอยได้พวกตัวผิวๆเนี่ยคือแพ้เลเตอร์หมดนะครับแล้วยิ่งเราเล่นอเลเตอร์สายดาเมจแบบนี้นะครับก็คือจับได้นี่ยังไงก็ตายนะครับผมไม่น่าจะมีคนมาอะไรอย่างนี้เคลียร์เลยครับล่างเรียบร้อยครับสกิล2ทีเดียวแล้วตายหมดดักไปเจ็บไหมลัมเบอร์นี่เลือดหายไปเยอะมากอันนี้คือแทงนะ
อุ้ยฟิกเล่นว่ะวาง2ไปลัมเปอร์เจ็บมากนะครับหยานเข้ามาเล่นนะครับผมตรงนี้เวโอวาง2ไปครับบูมสติ๊กโดนเวโอตายนะครับผมตรงนี้แล้วเพื่อนเราไปเนียนเอาก็อดสเลเยอร์มาด้วยนะครับโคตรสวยเป็นไงอเลสเตอร์บูทแฟนผมว่าทีเด็ดอยู่นะคือมันทำให้เราเนี่ยวิ่งเติมเกมเร็วนะครับผมวิ่งไปจับวิ่งไปจับรัวๆนะถ้าสังเกตดูในเกมนี้นะต้นเกมผมมีจับเนี่ย1จับเท่ากับ1คิวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าค่อนข้างดีเลยนะแบบดีมากอ่ะนะบูทไอ้บูทแวนน่ะอเลสเตอร์เป็นตัวที่เคลียร์เลนเร็วอยู่แล้วแล้วยิ่งมีบูทแวนนะครับคือมันทำให้เราเนี่ยไปสมมุติถ้าเราอยากจะดักบนน่ะเราอาจจะวิ่งไปดักแบบได้โคตรเร็วนะครับแล้วเมจเดินมาเมจก็ตายนะครับผมประมาณนั้นอย่างที่ผมไปดักอิลูเมียบ่อยๆนะครับอิลูเมียนี่เดินทำเกมไม่ได้เลยนะเจอเราเดินก่อนนี่คือเสียหลักหมดนะครับแล้วเพื่อนเราฆ่าได้ด้วยนะครับแต่ว่าเสียเอลสุอยู่นะครับผมต้องโอเคเราเห็นยานกลับแล้วเนาะตรงนี้ผมมีฟิกเกอร์นะเอาไวโออย่างนี้ก็โดนครับเรียบร้อยโซโล่คิวแบบเพื่อนแบบยืนมองตาเปียบๆนะครับคือไวโอแค่โดนสกิลหนึ่งเราไปทีเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วนะสกิลหนึ่งสกิลสองสติคือแป๊บเดียวตายนะเมื่อกี้เนี่ยอิลูเมียนี่ถ้าโดน1เมื่อกี้นี่ก็ตายนะมันก็แอบโหดอยู่เนี่ยเลเตอร์ขนาดเจอตัวแก้ทางมันก็ยังเล่นได้นะเออถ้าเกิดเพื่อนเล่นได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเล่นไม่ได้ก็คือจับฟรีอยู่นะครับผมโอเคเกมนี้ก็ GG นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับเลเตอร์สายบูทแวนอย่างเงี้ยนะผมมองว่ามันป่วนกวนประสาทดีนะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยต้องแบบคอยระวังนะเวลาที่ผมหายออกจากเลนอ่ะฝั่งนู้นก็จะแบบเฮ้ยเลเตอร์หายระวังนะอะไรประมาณนั้นนะครับมันปั่นประสาทฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีก็ MVP ด้วยนะครับในเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจละกันนะครับว่าจะทำไปเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะไม่1ก็2นะครับสำหรับดาเมจที่ทำออกไปนะครับผมทำได้ไป 28% นะครับระดับ2ก็ทำไป 27% นะครับถือว่ายังทำดาเมจเยอะสุดอยู่นะครับเล่นเมจก็ต้องทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยอเลเตอร์ไม่ใช่เมจเต็มไม่ได้เมจแบบซับทีมอย่างเงี้ยนะเห็นไหมมันยังมีดาเมจแล้วก็มีความสามารถในการโซโล่คิวได้ด้วยนะครับผมก็ลองออกเซตไอเทมตามผมดูนะครับแต่ถ้าเกมไหนเนี่ยมันจะเป็นต้องออกตัดเลือดนะครับเราก็ไม่ต้องขึ้นบูมสติ๊กนะเราขึ้นตัดเลือดแทนบูมสติ๊กนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมและถ้าใครเนี่ยต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเพียงแค่20 บาทเท่านั้นนะครับคุณจะมีอีโมจิน่ารักๆไว้ใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะขอคนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ